ดงของซีรีส์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นทีมจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วเรียกว่าเป็นดาราของญี่ปุ่นด้วยพูดถึงอันนี้ค่ะเรียกให้ที่ท่านแนะนำนะแนะนำอันนี้ก็จะเป็นคิวชูนะคะเป็นตัวแทนจากเมืองที่ตาคิวชูค่ะเป็นส่วนของภาครัฐบาลนะคะที่ให้โอกาสสนับสนุนการเรื่องนี้ค่ะคุณชูขอถามความรู้สึกคุณชูหน่อยว่าที่ได้มาร่วมงานกับคนไทยเป็นไงบ้างครับขอบคุณมากเลยของสักครึ่งเวลาตอบให้มองฟังこの作品はリサさんとの出会いがなかったら成功できてない作品です。ก็ละครเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นถ้าไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณลิซ่าก็จะไม่มีโอกาสได้ทำละครเรื่องนี้ออกมาให้เป็นผลงานค่ะ。ลิซ่าさん、リサさんのおかげで北九州の魅力や俳優のみんなの魅力がタイの皆さんに届くと思います。ก็จริงๆเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยพลังด้วย energy ด้วยพลังของลิซ่าเองนะคะคือสามารถช่วยถ่ายทอดนะคะความเป็นมีเสน่ห์ของเมืองที่ตาคิวชูแล้วก็ทีมงานจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะไปถึงผู้ชมคนชื่อเราเด็ดสิ่งที่เราเชื่อถามนักแสดงญี่ปุ่นนะครับที่มาเล่นเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นยังไงครับแต่ละคนお二人にお伺いしたいんですけども、今回のご出演に関しまして感想を聞かせていただきたいと思います。はい、これ台語で。พูดไทยได้ด้วยครับ。โอเค、ได้พูดไทยได้ตอบไทยได้ครับ。ผมญี่ปุ่นด้วยนะครับพี่เชิญเลยครับ。ก็รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายซีรีส์ตัวนี้นะครับเพราะว่านักแสดงก็มีคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคนไทยด้วยแล้วก็มาแบบผสมกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจครับはい日本語でもいいですはいはい舞台が北九州市そして下関市ということでまあ関門橋を間に挟んだ舞台で撮影をさせていただいたんですけどやはりこの大好きな街なのでそこでタイの方と一緒に演じることができたことがすごく嬉しいですそして見ていただく方にこの北九州市そして下関市の素晴らしい景色を知ってもらえたらありがたいと思いますก็ก่อนอื่นเลยนะคะคือเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เมืองที่เขาชื่นชอบซึ่งก็คือเมืองคิตาคิวชูแล้วก็เมืองชิมูโนเซกินะคะได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในผ่านซีนต่างๆในบทละครเนี้ยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองคิตาคิวชูและชิมูโนเซกินะคะให้กับผู้ชมคนไทยได้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ